้เรามากันที่จังหวัดบุรีรัมย์ในตำบลสะแก้วอำเภอหนองหงส์เพื่อดูบ้านเดี่ยวสภาพสวยอยู่ในซอยข้างที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ขนาดเนื้อที่1ไร่2งาน30ตารางวาบ้านหลังนี้นอกจากจะมีเนื้อที่ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในอำเภอแล้วยังอยู่ในทำเลที่ดีนอกจากจะอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอหนองหงแล้วยังใกล้กับโรงพยาบาลหนองหงเพียง500เมตรใกล้กับตลาดหนองหง 7-Eleven ร้านอาหารสถานศึกษาวัดสวนสาธารณะและสถานที่ราชการรวมทั้งมีสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆครบครันบ้านหลังนี้นอกจากจะมีบ้านหลังใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า280ตารางเมตรแล้วยังประกอบด้วยสวนสวยที่มีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนเพื่อชื่นชมธรรมชาติทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังศาลาพักผ่อนด้านหน้ายังมีสวนน้ำพุที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามรายล้อมด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้พุ่มไม้ใบและไม้ยืนต้นให้บรรยากาศผ่อนคลายแก่ผู้พักอาศัยตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินผ่านประตูเข้ามาภายในบ้านรวมทั้งมีที่จอดรถในร่มที่สามารถจอดรถได้2คันและที่จอดรถกลางแจ้งได้อีกไม่น้อยกว่า3คันพื้นตั้งแต่ทางเข้าปูด้วยกระเบื้องที่อยู่ในสภาพดีมีความสวยงามเข้ากันกับบรรยากาศของตัวบ้านนอกจากนี้ยังมีอาคารที่สร้างใหม่ด้วยทรงปั้นหยาโดยอาคารนี้เจ้าของตั้งใจจะเปิดเป็นร้านกาแฟหรือร้านอาหารสำหรับให้บริการภายในชุมชนซึ่งภายในประดับตกแต่งด้วยโคมไฟอย่างหรูแต่ดูเรียบง่ายมีประตูและหน้าต่างที่สามารถเปิดออกเพื่อรับลมและแสงแดดได้ทั้งสองด้านพื้นปูด้วยกระเบื้องอย่างดีให้บรรยากาศสบายๆแก่ผู้ใช้บริการหลังยังมีห้องน้ำแยกชายหญิงที่ออกแบบไว้อย่างดีโดยได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ใช้บริการอีก2ห้องถัดจากห้องน้ำเป็นบริเวณที่จัดไว้สำหรับนั่งพักผ่อนภายนอกบ้านโดยเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีหลังคาคลุมตลอดแนวเชิงชายรายดอกพิกุลราวไม้สไตล์คลาสสิกทาด้วยสีเขียวเข้ากันกับสีพื้นของกระเบื้องและผนังโทนสีเหลืองเพดานมีโคมไฟให้แสงสว่างตลอดแนวเมื่อเราเดินผ่านบริเวณนั่งพักผ่อนด้านหน้าจะเป็นส่วนของบ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านทรงปั้นหยาหลังคาเซรามิกที่มีการสร้างเพิ่มเติมจากบ้านหลังเดิมทางเดินทำเป็นโครงเหล็กเพื่อรองรับการปลูกไม้เหลือยให้ความร่มรื่นตลอดทางทางด้านข้างของบ้านที่สร้างต่อเติมใหม่ให้เป็นสวนหย่อมที่ปลูกทั้งไม้พุ่มไม้ใบหลากหลายชนิดให้ความชุ่มชื่นแก่ผู้พักอาศัยทางด้านหลังของบ้านใช้เป็นบริเวณสำหรับซักล้างและตากเสื้อผ้าพื้นปูด้วยกระเบื้องอาศัยร่มเงาจากไม้ผลที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากบริเวณที่พักอาศัยจะมีทางเดินซึ่งปูด้วยอิฐตัวหนอนตลอดแนวผ่านครัวนอกศาลาอเนกประสงค์ไปจนถึงบ่อน้ำและน้ำตกประดิษฐ์ให้ความรู้สึกเหมือนธรรมชาติที่อยู่ทางด้านหลัง
บ่อน้ำทางด้านหลังมีศาลาที่สร้างไว้โดยใช้วัสดุอย่างดีพร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้หินใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนยามว่างเพื่อความเป็นส่วนตัวหรือใช้เป็นสถานที่สังสรรค์กับเพื่อนสนิทผู้รู้ใจเพื่อชื่นชมกับธรรมชาตินอกบ้านได้อีกด้วยบริเวณรอบๆบ่อน้ำประดับตกแต่งด้วยไม้ต้นนานาชนิดพร้อมโคมไฟส่องสว่างทั่วบริเวณสวนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยจากบ่อน้ำและน้ำตกยังมีห้องเก็บของที่มีพื้นที่ในการเก็บของใช้ที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างบ่อน้ำและทางเดินสู่ตัวบ้านยังมีเรือนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งใช้วัสดุที่ทำด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ออกแบบอย่างเรียบง่ายให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายสามารถประยุกต์ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดเลี้ยงแขกผู้มาเยือนได้ไม่น้อยกว่า20ท่านหรือจัดงานสังสรรค์ปาร์ตี้เล็กๆได้อย่างลงตัวในบริเวณสวนใกล้ๆกับเรือนอเนกประสงค์ยังมีห้องน้ำให้ใช้อีก2ห้องของเรือนอเนกประสงค์เป็นห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำครัวครบครันทั้งชั้นวางเคาน์เตอร์ครัวอ่างซิงค์สำหรับทำความสะอาดภาชนะรองรับการประกอบอาหารเพื่อแขกผู้นั่งรอลิ้มรสความอร่อยทางด้านนอกผนังด้านข้างมีช่องระบายอากาศโดยรอบเราย้อนกลับมาบริเวณบ้านพักอาศัยซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นมีห้องนอนรวมทั้งหมด7ห้องห้องน้ำ4ห้องภายในดูโปร่งพื้นปูด้วยกระเบื้องมีประตูทางเข้า2ช่องเหนือประตูมีช่องแสงซึ่งประดับด้วยกระจกสีที่ให้ความสวยงามแบบดั้งเดิมบริเวณชั้นล่างมีห้องนอน2ห้องห้องนอนห้องแรกมีขนาดใหญ่มีประตูที่สามารถเปิดออกไปยังบริเวณซักล้างมีห้องน้ำในตัวซึ่งใช้สุขภัณฑ์อย่างดีพื้นและผนังปูด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นห้องที่อยู่ติดกันมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยมีประตูที่สามารถเปิดออกไปยังลานซักล้างได้เช่นเดียวกันThank you.
บันไดขึ้นลงชั้น2มี2ทางเราเลือกใช้ทางขึ้นบริเวณที่ต่อเติมใหม่โถงบันไดมีความสูงประดับด้วยโคมไฟสไตล์วินเทจเราบันไดและขั้นบันไดเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีมีความแข็งแรงและขัดเงาอย่างสวยงามพื้นบนชั้น2ปูด้วยกระเบื้องอย่างดีมีประตูและหน้าต่างให้แสงสว่างทางด้านข้างพร้อมกระจกสีของช่องแสงเหนือบานประตูและหน้าต่างเช่นเดียวกันกับชั้นล่างห้องนอนห้องแรกมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับห้องนอนห้องแรกของชั้นล่างมีห้องน้ำส่วนตัวเช่นเดียวกันห้องนอนห้องที่อยู่ติดกันหรือห้องนอนห้องที่4มีขนาดเดียวกันกับห้องนอนห้องที่2ของชั้นล่างส่วนห้องนอนห้องที่5มีขนาดใกล้เคียงกับห้องนอนห้องที่4ลักษณะการตกแต่งคล้ายคลึงกันภายนอกมีห้องน้ำ1ห้องปูด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่ทั้งพื้นและผนังเมื่อเราเดินมายังอาคารที่มีการสร้างไว้แต่เดิมจะมีประตูเปิดออกไปยังระเบียงด้านนอกซึ่งด้านข้างจะเป็นพื้นที่โล่งกว้างไม่มีสิ่งปลูกสร้างส่วนทางด้านหน้าจะมองเห็นบริเวณลานจอดรถและอาคารที่เป็นร้านค้าทางด้านหน้าจากระเบียงจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่จำนวน2ห้องห้องนอนห้องแรกหรือห้องนอนห้องที่6อยู่ติดกับระเบียงมีหน้าต่างเปิดออกไปยังระเบียงเพื่อรับลมและแสงสว่างจากภายนอกมีเครื่องปรับอากาศจำนวน1ชุดในส่วนของห้องนอนห้องที่7มีหน้าต่าง2ด้านคือทางด้านลานจอดรถด้านหน้าและบริเวณเหนือทางเดินสู่ส่วนภายในพร้อมเครื่องปรับอากาศเมื่อเราเดินกลับมายังชั้นล่างเริ่มต้นจากประตูทางเข้าทางด้านหน้าจะพบกับห้องขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใช้เป็นห้องรับแขกเพื่อพบปะพูดคุยอยู่ติดกับห้องนั่งเล่นหรือห้องพักผ่อนส่วนตัวสำหรับสมาชิกในครอบครัวด้านในจะมีห้องสำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวอีก1ห้องบริเวณห้องนั่งเล่นหรือห้องพักผ่อนนี้มีทางเดินไปสู่ห้องน้ำและห้องครัวขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งบางส่วนเช่นเคาน์เตอร์ครัวและอ่างซิงค์ทำความสะอาดภาชนะนอกจากนี้ยังใช้เป็นห้องสำหรับรับประทานอาหารได้อีกด้วยจากห้องครัวยังมีทางเดินกลับไปยังห้องรับแขกขนาดใหญ่ด้านหน้าได้อีกทางหนึ่งThank you.
่านกำลังมองหาที่พักอาศัยที่ให้นิยามของคำว่าบ้านได้อย่างลงตัวหรือมองหาสถานที่สำหรับลงทุนเป็นสถานที่พักสำหรับผู้เดินทางต่างถิ่นที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากที่พักทั่วไปภายในอำเภอหนองหงส์หรือเปิดเป็นร้านอาหารที่ทุกคนต้องปักหมุดเดินทางเพื่อมาเยือนอำเภอหนองหงส์ท่านต้องเลือกบ้านที่อยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอหนองหงส์แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้น